ทุกของนะครับเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ก่อนนะครับก็ถ้าน้องแหม่มชอบนะครับก็หนุ่มเกษตรก็จะเอาคันนี้แหละเอาไปใช้งานก่อนเนาะน้องแหม่มเนาะเพราะว่าเราเอากระเป๋าเดินทางมารู้สึกว่าเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็จะเอาไปใช้งานด้วยวันนี้มากับแม่น้องแหม่มเนาะเนี่ยน้องแหม่มพาไปแนะนําแม่หน่อยน้องแหม่มนะครับแม่มารับด้วยขอบคุณครับผมสรุปว่าอันนี้คือแม่น้องแหม่มนะครับผมสวัสดีครับก็หลงทางนะครับเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าหนุ่มเสกก็ไม่ได้มาเมืองไทยประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับพี่เพื่อนนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับรถสภาพดีนะครับรถแบบเกรด A เลยนะพี่เพื่อนนะครับสวยมากไปแล้วนะครับผมออกจากเกาหลีแล้วนะครับเป็นไรนะครับสนามบินนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกันที่ไทยนะครับไปกันยังไงต่อนะครับพี่เพื่อนนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวประมาณ 5-6 เดือนนะครับได้กลับมาใหม่เดี๋ยวไปพักรอไปผัดพักยาวสักระยะหนึ่งนะครับพี่เพื่อนเพราะว่าจะไปทำธุระด้วยธุระที่ประเทศไทยแต่น้องแหม่มไหมมาสองคนกับน้องแหม่มนะครับดูบรรยากาศนะครับคนก็เข้าออกนะพี่เพื่อนนะครับคนไทยก็มาในเกาหลีเยอะเหมือนกันแล้วก็กลับไทยเยอะเหมือนกันฝั่งนี้นะครับเราตื่นนำเที่ยวกันคนไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะหรือว่าเช้านะครับอาจจะเช้าไปหน่อยช่วงนี้เวลาตอนนี้ก็6นาฬิกากับอีก52นาทีนะครับผมไปแล้วนะขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับไปนี้เช่นกันค่ะสวัสดีค่ะขึ้นเครื่องจนได้เพื่อนๆนะครับรอแต่เมื่อวานเลยนะครับเดี๋ยวนะคะเขาดูหลายขั้นตอนเลขเท่าไหร่ที่นั่งจะนั่ง37การบินไทยนะครับผมมารู้สึกว่าเครื่องใหญ่ดีย้อนกลับมาอ๋อนี่อ๋อดูตรงนี้เราถอยกลับ
ปึ๊บถึงแล้วนะครับผมก็มาประตูหมายเลข2นะครับน้องชายพี่ชายมารับแล้วก็แม่น้องแม่นะครับรู้สึกว่าของมันเยอะหรือทำไงวะต้องหารถไปใช้งานสักคันนะครับหลังจากลงเครื่องแล้วนะครับผมเสร็จจะไปหาอะไรเอาไปใช้งานก่อนนะครับผมไม่มีรถกลับบ้านเอาเข็ดไปนี่ไงพี่ชายมานะครับผมพี่ชายมารับนะครับแกรับก็เดี๋ยวหนูเสร็จจะไปดูรถด้วยนะครับจะไปดูรถเอาไว้ใช้งานเลยนะครับไว้ขนย้ายของง่ายๆนะครับขนของง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนกลับบ้านเนาะมากู้ตังค์ก่อนนะครับลงจากเครื่องเราก็จะมารับรถเลยนะครับผมซื้อรถไปใช้งานก่อนนะครับมาเบิกตังค์ก่อนดูกันเนาะซิโอไงน้องแมมเบิกเงินค่ะเบิกเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปกันน้องแมมจะเอารถไปใช้งานนะครับพี่บินเพื่อนไปบรรทุกของก่อนเนาะใช่นะครับพอได้ใช้ก่อนมันไม่มีรถกระบะไม่มีรถใช้นะพี่เพื่อนที่บ้านมีแต่รถที่บ้านมีแต่รถเก๋ง แต่ไม่มีรถกระบะเราก็ต้องมาหารถกระบะใช้ก่อนแล้วก็เอาไปใช้งานก่อนนะครับในยุคนี้เราประหยัดพี่บินเพื่อนนะครับเอาตามกำลังเรานะครับเก็บเงินไว้ในบัญชีเยอะนะครับผมถ้ามีน้อยเราก็ซื้อตามน้อยนะครับในยุคนี้นะครับข้าวยากหมากแพงเนาะนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องซื้อรถแบบเอาแบบพอใช้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันหนุ่มเกษตรจะไปซื้อแบบไหนกับน้องแหม่มนะครับไปดูกันเนาะเอาแบบพอใช้กันผมว่าคือที่แรกอ่ะผมไปงงตอนที่บอกว่าโตโยต้าโตโยต้ามันไม่มีฝั่งซ้ายไงพอลงหยัดอันนี้ทางด่วนผมก็นึกโตโยต้าไหนเนี่ยมันไม่มีฝั่งซ้ายก็เลยให้พี่เขาคุยด้วยครับผมน้องแหม่มเอาคันไหนเอาให้เลือกเลยเอาแบบพอใช้งานก่อนไปพี่เพื่อนนะครับเพราะว่าเราเอาไปบรรทุกของนะครับเราไปใช้นะครับเอาไปใช้ก่อนนะครับก็ถ้าน้องแหม่มชอบนะครับก็หนุ่มเกษตรก็จะเอาคันนี้แหละเอาไปใช้งานก่อนเนาะน้องแหม่มเนาะเพราะว่าเราเอากระเป๋าเดินทางมารู้สึกว่าเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็จะเอาไปใช้งานด้วยวันนี้มากับแม่น้องแหม่มเนาะเนี่ยน้องแหม่มพาไปแนะนำแม่หน่อยน้องแหม่มนะครับแม่มารับด้วยขอบคุณครับผมสรุปว่าอันนี้คือแม่น้องแหม่มนะครับผมสวัสดีครับก็หลงทางนะครับเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าหนุ่มเสกก็ไม่ได้มาเมืองไทยประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับพี่เพื่อนนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับรถสภาพดีนะครับรถแบบเกรด A เลยนะพี่เพื่อนนะครับสวยมากนะครับเข้ามาดูที่เพชรยนต์ได้พี่เพื่อนนะครับเพชรยนต์ได้แล้วก็เซลนะครับบริการดีนะครับบริการลูกค้าดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับผมนะครับหนุ่มเศษก็มานะครับใช้บริการที่นี่นะครับก็เห็นว่ารถสภาพดีรถสวยนะครับก็จะเอาไปใช้งานนะครับเอาประมาณนี้น้องแหม่มมาดิน้องแหม่มมาดูสวยไหมดูสภาพรถแล้วก็ไปทำเอกสารกับพี่เขานะครับมาดูด้านในดูอะไรพอใจไหมเปิดให้พี่เพื่อนเขาเปิดให้ดูนะครับฝากนะครับ FC หนุ่มเกษตรพี่เพื่อนนะครับผมก็เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูที่เพชรยนต์นะครับผมจะมีป้ายนะครับผมรถเกรดนะครับเกรดสภาพดีมากนะครับผมสภาพดีถือว่าน้องแหม่มเขาชอบเนาะชอบค่ะเห็นแล้วสวยไหมเป็นไงสวยซื้อให้แม่กับพ่อไปขับซื้อให้แม่ไปพ่อนะครับให้แม่กับพ่อไปขับใช้งานก่อนนะครับแล้วหนุ่มเกษตรค่อยเอาทีหลังก็ได้นะครับไม่มีตังค์นะครับพี่วินเพื่อนนะครับผมยุคนี้มันเงินทองหายากนะครับเราก็ต้องหารถนะครับสภาพที่ดีๆนะครับใช้งานนะครับต้นทุนต่ำนะครับเราก็เอาเงินไว้หมุนด้วยเนาะนะครับซื้อแบบสภาพพอใช้ได้ก่อนนะครับถือว่าสวย
โอเคเหมือนกันโอเคสวยสวยไหมน้องแหวนถูกใจไหมครับสวยมากพี่ๆเขาก็บริการดีด้วย ปรึกษาให้เส้นทางตลอด มาแต่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหตกใจมากครับผมเอาฝากมีอะไรฝากไหมครับครับฝากติดตามด้วยนะคะถ้ามีอยากได้รถยังไงก็ทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้ค่ะก็ติดต่อนุ๊กได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะเพชรยนต์อ๋อคุณนุ๊กใช่ไหมครับใช่ผมติดตามผมติดตามเพราะว่าผมดูอยู่ในเกาหลีผมติดตามแล้วก็พี่เนทแล้วก็คุณนุ๊กครับผมนี่แหละเห็นรถคันนี้ก็เลยสั่งไว้เลยชอบครับโอเคประมาณนี้นะครับไปน้องแบบไปทำเอกสารอะไรนะครับผมเดี๋ยวทำเอกสารเสร็จนะครับก็จะเอารถกลับบ้านเลยนะครับใส่กระเป๋าเดินทางกลับบ้านเลยอันนี้ก็น้องชายนะครับผมน้องเคิร์นเรานะครับได้ครับผมได้ครับถ้าพวกเมนอาร์นะพี่ตรงนี้ก็คือถ้าหายเนี่ยจะเป็นพวกอะไหล่ครับผมจะเป็นอะไหล่ที่ติดตั้งใหม่มาถ้าเป็นจากโรงงานที่บล็อกตรงนี้มันเป็นบล็อกของโรงงานโดยตรงครับอยู่ครบเนาะตรงนี้เมนอาร์จะอยู่ครบเลยครับผมของเมนอาร์ตัวใหญ่ครับตรงนี้นะครับโรงงานโดยตรงรถยังใหม่สภาพดีมากนะครับสภาพดีมากเลยที่มันมีกันแบบร้านเราไม่เอามาแน่นอนให้ดูเลขใหม่ดูดิหมายน้อยมากดูเลขใหม่นะครับ 29,000 บาทเลขใหม่นะครับผม 29,000 โอเคเลยนะครับผมถือว่าถูกใจมากนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นกระดูกงูเขาเรียกแล้วตรงเนี้ยรอยไม่มีเนี่ยโอเคพวกเนี้ยทำมาแน่นอนแล้วต้องมีกระดูกงูครับถือว่าสภาพดีนะพี่เพื่อนนะท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาเพชรยนต์นะครับอยู่มินบุรีเนาะครับผมครับมินบุรีนะครับสภาพดีสวยงามเลยนะครับผมซื้อไว้ให้พ่อให้แม่ใช้งานนะครับพี่เพื่อนนะครับหนุ่มเกษตรก็เอาไว้ที่หลังเอาไว้บรรทุกนะครับเอาไว้บรรทุกเอาไว้เป็นรถอเนกประสงค์ไปนะครับผมสภาพดีงานดีครบไหมพี่ครับตรงนี้จะเป็นแม็กอาร์ตของโรงงานทั้งหมดครับผมครับแต่รถสวยแต่ก็สภาพดีครับไปอยู่กับพ่อแม่หนุ่มเกษตรเจ้านิสันนะครับเอาไปใช้งานก่อนตัวประกันรถตรงนี้พี่จะทำเองหรือว่าก็พี่จะถ้าประกันประมาณเท่าไหร่ครับประกันเดี๋ยวต้องให้ทางร้านอ๋อที่ร้านก็ทำให้เลยใช่ถ้าด้านนอกก็ได้นี่อยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยแต่ว่าถ้าถามว่าพี่ขับต่างจังหวัดจำเป็นไหมผมว่าจำเป็นนะจำเป็นใช่พี่วิ่งต่างจังหวัดประกันทำที่นี่เนาะทำไปเลยไหมทำไปเลยบวกเลยครับผมชั้นหนึ่งก็ชั้นหนึ่งฮะชั้นหนึ่งอะไรก่อนชั้นหนึ่งของวิริยะตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือ1ปีขาย1ปีทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศเนาะที่ถูกกว่านี้ได้เลยนะคะครับผมครับผมผมครับก็อันนี้พรบ.ต่อให้แล้วนะคะถึงปี66นะคะปี66ครับภาษีหน้ารถต่อให้เรียบร้อยหน้ารถนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เซ็นน่าตลิ่นน่าตะโกนไม่ได้เซ็นเอกสารนะถึงบ้านแล้วนะครับผมถึงบ้านหนุ่มเกษตรแล้วนะครับกระทบน้อยคอยรักบ้านนะครับอยู่กลางทุ่งนาจะประมาณนี้พี่เพื่อนนะครับถึงก็เวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอน3 ทุ่มนะครับผมมาถึงชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาท3 ทุ่ม 10 นาทีนะครับก็อัปเดตนะครับว่างๆเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับเป็นบ้านสวนหนุ่มเกษตรนะครับยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ต่อเติมอะไรมากนะครับให้ดูประมาณนี้แหละนี่ก็สวนไม้หนุ่มเกษตรอันนี้ก็จะเป็นบ้านส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นโกดังเก็บของนะครับพวกสเปกตรัมมอสพวกวัสดุปลูกชำส่วนบ้านหลังนี้ก็สร้างให้พ่ออยู่ให้แม่อยู่นะครับผมให้พ่อแม่อยู่ครอบครัวนะครับเราไม่ได้ทำแบบเลือดหรูไม่อะไรพี่เพื่อนนะติดดินนะครับติดดินอยู่แบบ
ให้มีความอบอุ่นนะครับให้แบบให้มีความสุขก็พอนะพี่เพื่อนนะครับครอบครัวอะไรประมาณนี้อ่ะคันนี้ก็ซื้อมาให้พ่อให้แม่นะครับรถคันนี้ให้เขาได้ใช้ส่วนลุงเกษตรก็ใช้รถเก๋งเหมือนเดิมนะครับรถเล็กๆนี่แหละไว้ใช้สอยนะครับผมอันนี้ไม่ได้มาอวดนะพี่เพื่อนก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่เพื่อนนะที่ว่าทำงานนะครับทำงานเราก็ต้องมีรางวัลให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ให้ครอบครัวนะครับประมาณนี้โอเคนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะอัปเดตในช่วงกลางวันนะครับให้ดูไม้หนุ่มเกษตรว่ามันมีอะไรบ้างนะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะครับผมค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ